ครับสวัสดีครับวันนี้มะเหมียวครอบครัวมอม้านะครับตอนนี้ผมก็จะพามาดูนะครับมาดูมาชมต้นนะครับต้นฝรั่งนะฝรั่งต้องบอกต้นฝรั่งนะครับพันกิมจูนะครับต้องเป็นสวนฝรั่งสวนต้นฝรั่งนะครับอายุนะครับอายุของฝรั่งต้นฝรั่งกิมจู2เดือนนะครับนี่เป็นอายุ2เดือนตั้งแต่คลิปที่เคยถ่ายก่อนหน้านี้นะครับนี่คือต้นฝรั่งอายุ2เดือนนะครับ2เดือนอีกนี่นะลงปลูกลงดินวันที่4เมษายน2566นะครับตอนนี้วันที่ถ่ายนี่ก็คือเป็นวันที่10หรือเปล่าเดี๋ยวนะวันที่ถ่ายนี้ก็เป็นวันที่10ใช่ครับวันที่10มิถุนายน2566นะครับก็2เดือนกับอีก6วันประมาณนี้ครับก็คือหลักๆก็คือประมาณอายุ2เดือนนั่นแหละครับนี่ดูให้มันให้ดูต้นนะครับต้นอายุ2เดือนครับลองไปเปรียบเทียบกับคลิปที่เคยถ่ายก่อนหน้านี้นะครับให้ดูกว้างๆหน่อยนี่ก็เป็นสวนนะครับสวนของพี่ชายนะครับของพี่ชายที่เคยถ่ายลงไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นสวนหลักๆ ก็จะเป็นปลูกต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งกิมจูนี่ก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับไปเปรียบเทียบกับคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยถ่ายไว้นะครับวันปลูกกับวันนี้อายุ2เดือนกว่าๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับความแตกต่างนะครับผมแต่สิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือต้นนะครับต้นของฝรั่งนะครับเริ่มมีการออกดอกออกดอกออกผลนะครับออกผลเล็กๆนะครับเห็นไหมครับมีความเปลี่ยนแปลงก็คือออกดอกออกผลเรียบร้อยนะครับผมให้ดูนี่เริ่มมีผลเล็กๆแล้วอายุ2เดือนนะครับมีผลแล้วนะครับมีเริ่มมีแบบออกผลแบบนี้แล้วก็มีดอกออกดอกแล้วออกดอกสีขาวนะครับมีลงแมลงมาอันด้วยมาเกาะเกสรด้วยมากินเกสรดอกฝรั่งนะครับนี่โอ้สองเดือนนะครับสองเดือนก็จะได้กินลูกแล้วให้ดูเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยออกดอกใบเขียวครับช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็ไม่พี่ชายแกไม่ได้ไปมารดน้ำนะครับแต่ก็ต้นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะว่าได้น้ำจากน้ำฝนน้ำธรรมชาติจากน้ำฝนนะช่วงนี้พามาดูมุมข้างๆครับข้างๆนี่ก็จะมีแกจะปลูกนะครับปลูกต้นมะละกอมะม่วงมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แพร้วนี่น่าจะเป็นมะนาวนะครับต้นมะนาวมะม่วงครับด้านข้างๆนะครับด้านข้างก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสวนพี่ชายนะครับโอ้โหก็คงใกล้จะได้กินกันเป็นการได้กินฝรั่งได้กินพืชผลที่แกปลูกไว้นะครับ2เดือนครับอายุ2เดือนครับฝั่งนี้ก็มีออกดอกอันนี้จะเป็นออกลูกออกผลเล็กๆนะครับนี่ออกใบสวยครับมีทุกมีถึงนี่เลยมุมนี้ก็มีนี่มุมนี้ครับยาวถึงนี้แกปลูกหลายต้นอยู่ให้ดูมุมนี้กว้างๆหมุนไปนี่ครับต่อไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นมีแต่ต้นฝรั่งต้นบักซีดานะครับเต็มเลยครับนี่เป็นป่าเขียวเป็นร่องเดินเก็บได้เก็บกินเก็บขายได้นะครับนี่แจ่มเลยพาชมพาดูครับอันนี้มุมกว้างๆนะครับต้อง
บอกว่าเริ่มออกดอกออกผลใกล้จะได้เก็บกินแล้วนะครับสำหรับสวนฝรั่งกิมจูของพี่สมชายนะครับผมนี่ครับอายุ2เดือนนะครับ2เดือนกับอีก5วันประมาณนี้นะครับก็คือต้นก็โตประมาณนี้เลยพามาอัปเดตให้ดูนะครับต้นใบสวยนะครับนี่ก็เป็นระบบน้ำนะครับเป็นสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์แกจะใส่ตามต้นเลยนะครับตามต้นตามวางท่อตามต้นฝรั่งเลยแต่ละต้นนะครับแล้วก็ให้น้ำนะครับตอนนี้ฝนตกก็ใบฝรั่งสวยสดงดงามนะครับชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นพื้นดินชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับสวยมากคงใกล้จะได้กินแล้วสำหรับฝรั่งกิมจูของพี่สมชายครับผมโอ้สวยงามนะครับออกดอกออกผลแล้วใกล้จะได้กินแล้วนะครับกิมจูครับฝรั่งกิมจูก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปอัปเดตนะครับสวนฝรั่งนะครับกิมจูของพี่สมชายนะครับใครจะได้เก็บลูกกินแล้วใครจะได้กินฝรั่งเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับพามาอัปเดตให้ดูความสวยงามความใกล้จะได้ลูกกินลูกฝรั่งอายุ2เดือนนะครับผมโอเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะพามาดูมาอัปเดตว่าลูกฝรั่งออกจะเป็นรูปร่างยังไงหน้าตาสวยลูกน่ารับประทานแค่ไหนมารอรุ่นตอนเราเก็บลูกฝรั่งกินกันครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ